I'm sure he mentioned me. Actually, no, he didn't. Was he supposed to? You were supposed to be at the meeting before 9 o'clock. ครูฟ้าย Easy English สวัสดีค่ะวันนี้ครูมากับคำศัพท์คำว่า suppose คำว่า suppose เนี่ยนะคะเราจะได้ยินกันบ่อยมากๆเลยใน conversation ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะถูกใช้บ่อยๆนะคะในความหมายที่แตกต่างกันครูมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนึงนะคะชื่อว่า The Princess Switch แปลว่าการสลับตัวเจ้าหญิงนั่นเองจะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นคนธรรมดาแล้วก็มีเจ้าหญิงเนาะเขาบังเอิญว่าหน้าตารูปร่างเหมือนกันนะคะแล้วก็เจอกันโดยบังเอิญเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตกลงกันโดยการจะสลับร่างที่น่าตื่นเต้นของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าคนธรรมดาเนี่ยค่ะเขาไปตกหลุมรักกับเจ้าชายส่วนเจ้าหญิงเนี่ยนะคะก็ไปตกหลุมรักกับเพื่อนของคนธรรมดาเรื่องราวก็เลยดำเนินไปเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ครูแอบมีคลิปนะคะของหนังเรื่องนี้มาด้วยนะคะจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากหนังกันสัก 2-3 ประโยคดีไหมคะแล้วเราก็จะพูดถึงคำว่า suppose กันต่อนะคะเรามาลองดูหนังเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ Stacy, hey. You know, I was thinking about you the other day. ประโยคที่หนึ่งนะคะที่พอเขาพูดตอนพบกับ Stacy ซึ่งเป็นคนธรรมดานางเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะคะพอเขาพูดว่า I was thinking about you the other day. I was thinking about you the other day. สังเกต tense ดีๆนะคะเขาใช้ was ตามด้วย verb ing.เป็นกำลังทำในอดีตก็คือฉันเนี่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่เลยเมื่อวันก่อน The other day Sweetie Oh, I'm sorry I'm Taylor Stacy DeNovo I'm sure Paul mentioned me แฟนใหม่ของพอนะคะเขาปรากฏตัวออกมาเขาก็มีการแนะนำตัวกับ Stacy ถูกไหมคะ Stacy ก็บอกว่า I'm sure he mentioned meMention แปลว่ากล่าวถึงหรือว่าพูดถึงนะคะ I'm sure he mentioned me เติม ed ด้วยเพราะเป็นอดีตนั่นเองนะคะฉันมั่นใจนะว่าเขาน่าจะพูดถึงฉันไว้บ้างใช่ไหม Actually no he didn't was he supposed to นางผู้หญิงคนใหม่ของพอนะคะด้วยความร้ายๆเขาก็เลยบอกว่า Actually no he didn't ที่จริงก็ไม่นะเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะคะสังเกตดีๆการทำปฏิเสธประโยคในอดีตเนาะก็ต้องใช้ did มาช่วย Actually, no, he didn't. Was he supposed to? Was he supposed to? เจอแล้วค่ะคำว่า supposed คำที่หนึ่งนะคะเขาจะมี was นำหน้านะคะซึ่งถ้าเรานึกก็คือเป็น is am are verb to be ถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็น supposed เติม ed นะคะแล้วก็ to แบบนี้แปลว่าควรจะนะคะปกติเนี่ยถ้าครูใช้ก็จะมีประธาน verb to be supposed to และตามด้วย verb infinitive แปลว่าควรจะทำอะไรแปลเหมือนชุดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นครูต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้ครูก็บอกเพื่อนว่าฉันควรที่จะตื่นเช้าพรุ่งนี้ I am supposed to get up early tomorrow I am supposed to get up early tomorrowถ้าครูมาถึงที่ประชุมแล้วแต่เพื่อนมาสายครูก็ตำหนิเพื่อนนิดนึงนะว่าคุณเนี่ยควรที่จะมาถึงการประชุมเนี่ยก่อน9โมงนะคะ You were supposed to be at the meeting before 9 o'clock You were supposed to be at the meeting before 9 o'clock ก็คือมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนนี้มันเกินเวลามาละครูก็เลยใช้เป็นอดีตนะ You were supposed to be at the meeting before 9 o'clockแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ถึงก็ใช้เป็น tense is am are ธรรมดานะคะสมมติครูสั่งการบ้านนักเรียนนะคะแล้วบอกให้เขาเนี่ยควรที่จะส่งรายงานภายในเที่ยงของวันนี้ You are supposed to submit the report by noon You are supposed to submit the report by noon นะคะ by แล้วตามด้วยจุดเวลาแปลว่าภายในเวลานั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้ supposedแบบที่หนึ่งก็คือ is am are หรือ was were supposed to และตามด้วย verb ที่ไม่ผ่านนั่นเองนะคะ suppose แบบที่สองนะคะก็คือแปลเหมือนกับคำว่า if ซึ่งแปลว่าถ้านั่นเองก็ใช้แทน if ในประโยคของ if clause ธรรมดา suppose I had 10 million baht I would lend you 5 million
สมมุตินะถ้าฉันมีเงินสัก10ล้านบาทฉันก็คงจะให้คุณยืมสัก5ล้านสังเกตดีๆนะคะอันนี้เป็น if clause แบบสมมุติเนาะเพราะฉะนั้นไม่เกิดขึ้นจริงลักษณะการใช้ tense if clause จะใช้ verb ช่อง2ส่วนใน main clause จะใช้ would และตามด้วย verb infi suppose I had 10 million baht I would lend you 5 million เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงได้และ suppose แบบที่3นะคะก็แปลว่า guessGUESS นะฮะ guess แปลว่าเดาว่า he didn't answer the phone I suppose he is busy he didn't answer the phone I suppose he is busy เขาเนี่ยไม่รับโทรศัพท์นะฮะฉันเดาว่าเขาน่าจะยุ่งอยู่หลังจากนี้นะคะถ้าได้เจอคำว่า suppose ที่ไหนก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นอย่าลืมนะคะสำคัญที่สุดเลยต้องหัดเอามาแต่งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอยู่คนเดียวก็แต่งแล้วก็พูดคนเดียวได้เนาะแล้วพบกับครูฟ้า Easy English คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย